อนนี้นะครับภาพเนี่ยออกมาครบหมดในเซตของกล้องหลายตัวเนี่ยมันกล้องเซต16เนี่ยเรามีกล้องทั้งหมด2ตัวนะครับคือเครื่องบันทึกความ16จะเห็นว่าจำนวนจุดติดตั้งเนี่ยจะมีทั้งหมดมี12กับ8ก็20ตัว20จุดนะครับผมแบ่งเป็นฝั่งด้านซ้ายตรงนี้คือตรงเทศบาลออกไปถนนด้านหน้าฝั่งซ้ายก็จะมีโซนกล้องที่เป็นพอร์ตหนึ่งในโซนพอร์ตหนึ่งเนี่ยจะมีกล้องตามนี้เลย12ตัวแล้วก็ในโซนด้านขวาที่เป็นพอร์ต2พอร์ต2ก็จะมีกล้องเป็นเต็ม8ตัวแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพจากกล้องที่มาพบปกติแล้วนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้นะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องบันทึกเนี่ยผมเอาขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนเพราะว่าในตู้เนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่กลัวมันจะแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ช่างตู้เขาเอาตู้ใบหนึ่งเพื่อที่จะมาใส่เครื่องบันทึกเพิ่มส่องไปที่ข้างบนตู้เลยก็อยู่บนตู้ตอนนี้บนตู้เนี่ยเรามีอันนี้ก็จะเป็นตัว OLP นะครับนี่เป็น OLP ที่เราใช้ในงานระบบตัวติดตั้งกล้องตัวนี้โดยพรที่1เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับพรที่1จะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็พรที่2จะเป็นสีเขียวเพราะพรที่1เนี่ยก็จะไปทางเซตกล้อง16ตัว12ตัวแล้วก็พรที่2นี่ก็จะไปทางเซตกล้องที่เป็น8ตัวแล้วก็มันจะมีคอมพิวเตอร์2ตัวตรงนี้เห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยมันเป็นกล้องที่อยู่นอกแบบนะก็คือว่าจริงๆแล้วตอนที่เราดีไซน์แบบเนี้ยไอ้กล้อง2ตัวเนี้ยมันไปอยู่กับคอมพิวเตอร์แต่พอทางเทศบาลเนี่ยมีการปรับตำแหน่งตั้งกล้องจุดติดตั้งกล้องเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นนอกแบบนะพอมันอยู่นอกแบบปุ๊บสปีดที่เราวางเอาไว้ในครั้งแรกมันก็ไปไม่ได้ไปหากล้องตัวนี้ไม่ได้ก็เลยจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมาอีก2ตัวนะครับก็เป็นจุดที่กล้องนอกแบบทางซ้ายกับกล้องนอกแบบทางขวานะแล้วก็จะเห็นมีเหมือนสวิตช์อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งผมเอาตัวเนี่ยผมเอาตัว ONU เนี่ยมาทำนะครับเป็นสวิตช์ชั่วคราวไว้ให้ก่อนเพราะว่ามันจะต้องแยกจากมาโครติกนะครับจากตัวเราก็มาโครติกจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับจากมาโครติกมาแล้วก็ออกมาเข้าสวิตช์จากสวิตช์ไปคอมพิวเตอร์แล้วก็จากสวิตช์ไปเครื่องบันทึกนะครับตัวอัพลิงก์ของ OLP เนี่ยผมเอาเข้ามาโครติกไปตรงนะไม่ได้มาผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยใน12ตัวเนี่ยระยะสายที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยคือในงานนี้ใช้สายเนี่ยไป 12,000 เมตรกับกล้อง20ตัวนะครับเฉพาะโซนเนี่ยโซนที่ไปทางด้านซ้ายของพรหนึ่งเนี่ยก็ไปประมาณ 80% เพราะว่าโซนด้านขวาเนี่ยมีไม่เยอะดังนั้นสายเนี่ยจะหนักไปทางตัวเนี่ยเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็จุดที่ไกลสุดอย่างจุดที่ไกลสุดตัวนี้ที่18ไร่นะครับเรียกว่าจุด8ไร่จุดเนี้ยระยะทางจากสำนักงานที่เทศบาลเนี่ยไปถึงจุดเนี้ยประมาณ10ไม่ถึงเนี่ยประมาณ7กิโลถ้านับเป็นตอนเดียวไปเลยนะถ้าตอนเดียวจากเทศบาลไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็เข้าไปชุมชนแล้วก็จะต้องอ้อมสวนยางไปประมาณ7กิโลอ่ะเส้นเนี้ยนะตอนนี้อันนี้วิ่งคอเดียวหมดเลยนะอัพลิงก์เนี่ยเป็นคอเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นจุด8ไร่ก็จะมีจุด8ไร่ที่1 8ไร่ที่2นะครับอันนี้จะเป็นจุดเดียวกันไปถึงตรงนี้8ไร่ที่1กับ8ไร่ที่2เนี่ยก็คืออยู่ในสปิด8ทางตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมไปจัดสายใหม่ที่8ทางตัวสุดท้ายนะก็จุดนี้จะเป็นจุดวางคอมพิวเตอร์8ทางตัวสุดท้ายแล้วก็เนี่ยไปทั้งหมดนี้เลยนะครับโอเคดังนั้น
ใครที่คิดว่านะครับเอานี้ก่อนใครที่ยังไม่เคยใช้ระบบพรติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับลองนะครับลองเอาลองมาเรียนรู้ก่อนมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปทำงานอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่างานที่ทำเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมทำเนี่ยมันเป็นงานของเทศบาลในส่วนของราชการนะครับหลายคนถามว่าแล้วโครงข่ายพรเนี่ยมันเข้า TOR เดิมได้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับจริงๆแล้วมันปรับเปลี่ยนได้หมดดีพี่เจ้าของงานมาแล้วเก่าเดี๋ยวถ่ายให้พี่เขาเดินมาดูแล้วเดี๋ยวถ่ายป้องกันออกไปทำงานนะสวัสดีครับครับเรียบร้อยครับไอตัวนั้นมาแล้วนะออกมาแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนี่จะมี2ตัวนี่ก็คือ2ตัวฝั่งด้านซ้ายอันนี้ตัวอันนี้ตัวไหลไหลอันที่ไหลที่ไหลถูกไหลไหลแล้วก็อันนี้มันตัดแยกที่มันแยกก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาส่วนตัวฝั่งด้านขวาไอ้แปดตัวนั้นก็มันเสร็จไปในเมื่อวานตอนนี้ก็ภาพขึ้นหมดแล้วส่วนตัวนี้ก็คือภาพขึ้นหมดแล้ว20ตัวไอ้ตัวฝั่งขวาไอ้ตัวฝั่งที่ตัวฝั่งขวากี่ตัวนะแปดตัวแปดตัวก็จะเป็นตัวเครื่องมือที่ตัวล่างแปดตัวแต่ว่าต้องใช้สองจอใช่ไหมก็ถ้ามีต้องมีสองจอครับเพราะเครื่องมือที่มันของเครื่องครับเอาจอไปสองจอใช่ทีเนี้ยไอ้เครื่องมือที่ผมเอาใส่ตู้นี้มันจะแน่นไปก็เลยจะบอกตัวเขาว่าถ้าเพิ่มอีกใบหนึ่งเพื่อหรือยังไม่เพิ่มตัววันอย่างเงี้ยก็ได้นะก็เราถ้าเอาอยู่ในตู้แล้วก็จะแน่นไปแล้วจะทำอะไรยากอ๋อมาถึงตู้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตู้ใบเนี้ยเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเอาของเครื่องตู้มันจะเรียกยากทำไมมันจะแน่นไหมมันแน่นก็เลยถ้าให้ดีก็เอาอีกใบนึงมาติดข้างล่างอ๋อแล้วก็ย้ายเอาที่ไว้ใช่ดีงั้นดีกว่าเดี๋ยวลงโดยจะไม่ร้อนแล้วบอกต่อบอลไอ้ทุกเนี่ยใช่ครับบอกเลยทีนี้ก็เดี๋ยวผมตู้บอกจะลองทำงานของมันอีกเดือนอีกเดือนนะได้ครับเดี๋ยวผมได้บอกเข้ามาสักพักมาดูช่วยเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมจะได้แจ้งเข้ามาเลยครับเดี๋ยวมาส่งทางพร้อมโอเคนี่ก็เจ้าหน้าที่ที่จะมาตรวจรับนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะตรวจรับกันเลยเพราะว่าระบบมันไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยเอาระบบพร MCCX เนี่ยไปใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในงานนี้ถ้าเราใช้ Media Converter เพียวๆเลยนะครับงบประมาณเนี่ยจะเบิ้ลขึ้นมาอีกประมาณ 2-3 เท่าตัวนะครับแล้วสายเนี่ยจะใช้แค่2พอเนี่ยตลอดงานอย่างเงี้ยไม่ได้แน่ๆงั้น12กิโลเมตร 12,000 เมตรเนี่ยนะครับผมใช้สาย2พอตลอดทั้งงานนะมันก็เลยทำให้งบประมาณของหมู่บ้านเนี่ยลดลงมามีงบเพียงพอที่จะมีระบบกล้องแบบเนี้ยมาบริการคนในชุมชนนะครับซึ่งถ้าเราใช้เป็นระบบปกติที่เราใช้มีเดียคอมพิวเตอร์ใช่มั้ยงบเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นอีก2-3เท่าเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นทำให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะสร้างบริการแบบนี้ขึ้นมานะครับลองดูนะครับวันเสาร์ที่18นี้จะมีอบรมเรื่องนี้นะครับเรื่องพร MCCX กับงานบริการการบริการไม่ได้จบแค่กล้องจอมปิดนะมีเรื่องของประกาศสินค้าสายมีเรื่องของโทรศัพท์มีเรื่องของงานบริการอินเทอร์เน็ตด้วยจะเป็นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เป็นอินเทอร์เน็ตทูโฮมได้หมดที่มาไปกับโครงข่ายนี้นะครับวันเสาร์ที่18ยังลงทะเบียนไปอบรมได้ที่โรงแรมทามทามบางแสนชลบุรีนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่26ของเดือนมิถุนายนก็ไปเจอกันที่หาดใหญ่วิทยาลัยเทคนิคคณิตศาสตร์หาดใหญ่นะครับโอเคตอนนี้เราจัดการแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็รอเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งงานนะครับแล้วไปเจอกันในวันอบรมครับขอบคุณมากครับ